นายสุริยนต์กาลยานีเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2513ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ประวัติด้านการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสุขศึกษาวิทยาลัยคูกำแพงเพชรปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปบัณฑิตประกาศนียบัตรสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงศ์ชวริตกุลปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยวงศ์ชวริตกุลประสบการณ์ทางด้านการบริหารปีพุทธศักราช2549ถึงพุทธศักราช2551ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7รวมระยะเวลา2ปี2เดือนปีพุทธศักราช2551ถึงพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสามัคคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ระยะเวลา1ปี4เดือนปีพุทธศักราช2553ถึงพุทธศักราช2563ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจานใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7ระยะเวลา9ปี3เดือนปีพุทธศักราช2563ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ระยะเวลา2ปี5เดือนรวมระยะเวลาทางด้านการบริหาร15ปี2เดือนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ประสบการณ์ในการเป็นคณะกรรมการคณะทำงานปีพุทธศักราช2565คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานีแก้หนี้ครูคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2565คณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ2565คณะทำงานประสานงานการลงพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2564คณะทำงานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินการชพค.ชพส.จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563เป็นคณะกรรมการโอเบกอวอร์ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ประเมินศักยภาพแบบ360องศาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปส.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2559กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการพิจารณาผลงานดีเด่นรางวัล MOE Award ประจำปีการศึกษา2558กระทรวงศึกษาธิการคณะทำงานพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา2559กระทรวงศึกษาธิการประวัติด้านครอบครัวสมรสกับนางนิตยากัลยาณีครูโรงเรียนบ้านหนองจานใต้อำเภอรำธเมนชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7มีบุตรชาย2คนคนที่1นายนิติภูมิกัลยาณีจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตภาษาตะวันออกเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นขณะนี้ศึกษาต่อด้านภาษาที่ LASC Language Scholastic Los Angeles California สหรัฐอเมริกาคนที่2นายรัตภูมิกัลยาณีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่3
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพวกเราชาวสพป.จันทบุรีเขต1ยินดีต้อนรับท่านสุริยนต์กัลยาณีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1มาณโอกาสนี้